สภาความคิดช่วงที่2ของรายการสภาความคิดครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมอิกรัตน์จิตมั่นเพียรครับคุณผู้ฟังครับรัตนาวากำลังจะขับเคลื่อนครับส่วนจะขับเคลื่อนเดินหน้าหรือว่าลอยอยู่เฉยๆหรือว่าจะถอยหลังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวครับเพราะว่าเรื่องสำคัญก็คือต้องจับตาดูครับว่ารัตนาวาลำนี้จะพาประชาชนไทยทั้งประเทศเดินทางไปสู่จุดไหนอย่างไรนะครับวันนี้สนทนากันหน่อยครับเพราะว่าเขากำลังฟอร์มทีมเขากำลังจะขยับปรับตัวกำลังจะเดินหน้าหรือถอยหลังหรือจะลอยอยู่กับที่ต้องถามท่านนี้ครับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิตติกุลครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านการศึกษานะครับอาจารย์ทวีศักดิ์อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเอกรัตน์และท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับนาวาลำนี้แต่เป็นนาวาของรัฐเราก็เลยเรียกรัฐธนาวากำลังจะเคลื่อนที่อาจารย์แต่ว่าสงสัยอยู่มันจะเคลื่อนที่เดินนำหน้าพาสังคมไทยไปข้างหน้าเรื่อยๆหรือว่าจะลอยตัวอยู่กับที่หรือว่าจะถอยหลังยังไงดีครับอาจารย์ครับก็เราคุยกับท่านผู้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับว่าเมื่อคำว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะครับก็คือภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่าคาบิเนตใช่ไหมฮะส่วนรัฐบาลอันนี้ก็จะพูดในเชิงเป็นองค์กรก็เป็น government นะฮะแต่อันนี้ภาษาต่างชาติก็ใช้กันอย่างนี้แต่ของเราเนี่ยเราก็มีเราคนไทยก็เป็นคนเรียกว่าเจ้าบทเจ้ากรอยู่แล้วนะครับก็ชอบมาอุปมาฉะนั้นเองรัฐบาลเราสื่อมวลชนเขาก็จะตั้งเขาก็จะเรียกว่าอุปมาว่าเป็นรัฐนาวาก็คือลงเรือลำเดียวกันนี่แหละอาจารย์ก็ข้างในนั้นก็มีคณะรัฐมนตรีนะฮะครับแต่ทีนี้ว่าแล้วจะพายเรือเราไม่ต้องไปพูดถึงเครื่องยนต์กลไกนะเอาพายเรือเนี่ยนะครับมันจะพายมีจังหวะพร้อมเพียงกันไหมสามัคคีกันไหมกับตันเศรษฐาจะบังคับบัญชาทิศทางเรือไปได้ไหมรู้หน้าที่รู้ความรับผิดชอบของแต่ละคนไหมครับใช่ไหมครับเราเอาแบบเรือโบราณแล้วกันนะ แล้วก็จะต้องขึ้นใบนะครับขึ้นใบเพื่อกินลมอะเพื่อที่ไอ้พายนี่บางทีเราเป็นเรือสำเภามันก็ต้องอาศัยไอ้เรื่องของหลักโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ครับมีลมอาจารย์ทวีศักดิ์พูดถึงเรือโบราณแล้วเรากำลังพูดถึงเอี่ยมจุนนะอาจารย์ไม่ใช่ล่องจุนนะเอี่ยมจุน เอี่ยมจุนนี่จริงๆเนี่ยมันก็เป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะฮะจุนนี่แปลว่าเรือครับเอี่ยมหรือเอี่ยมเนี่ยแปลว่าเกลือนะฮะฉะนั้นก็บรรทุกเกลือก็เป็นอะไรฮะยุทธปัจจัยนะครับในอดีตเนี่ยโอ้นึกไปถึงอีกสำนวนหนึ่งคือช้าเป็นเรือเกลือคือมันค่อยๆไปนะเรือเกลือน้ำหนักมันเยอะใช่ใช่เทียบแพร่เลยก็ขอบเรือกับริมน้ำก็คือกันนะแล้วมันก็จะค่อยๆไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีการเปรียบเทียบกันนะครับว่าถ้าเราพูดถึงว่าคณะรัฐมนตรีบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วประชาชนอยู่ที่ไหนก็อยู่หลังเรือลำนี้เรือลำนี้จะนำเรือนี่แหละใช่ไหมฮะครับถึงแม้จะอยู่คนละลำอันนี้เราเปรียบเหมือนครม.ก่อนนะฮะครม.นี่ตอนนี้ก็เป็นรัฐบาลผสมครับใช่ไหมฮะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงว่าความเป็นเอกภาพความพร้อมเพรียงแล้วก็เนี่ยขณะนี้กำลังจะต้องผลักดันให้มีนโยบายรวมของของทุกพรรคอ่ะเอามาหลอมรวมเป็นนโยบายรัฐบาลใช่เขาก็จะกระแปลของพรรคเพื่อไทยแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็พรรคลำดับรองลงมาแล้วก็ดูที่ว่าอันไหนเหมือนกับพรรคแกนนำหลักก็ผนวกกันเข้าไปส่วนอันไหนพรรคแกนนำหลักเนี่ยไม่มีก็เราไปดูของพรรคอื่นๆว่าที่เขามีเหมือนกันคืออะไรมันก็ต้องผสมประสานไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นของเพื่อไทยอย่างเดียวมันก็คงจะไม่มีเรียกว่าทำงานกันเรียกว่า
มันไม่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนครับคือครม.มันต้องร่วมรับผิดรับชอบไปด้วยกันนะฮะเวลามติอะไรต่างๆออกมาครับฉะนั้นเองเนี่ยขณะนี้จุดอ่อนเนี่ยรัฐบาลผสมไม่ว่าจะผสมกี่พรรคอะไรก็แล้วแต่ยิ่งพรรคมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงนะฮะครับมันก็จะมีความอ่อนไหวแล้วมันก็จะมีอะไรแทรกซ้อนได้นะครับตอนนี้ก็11พรรคใช่ไหมครับครับทีนี้ก็ขั้นต้นเนี่ยก็ต้องพยายามเข็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่เห็นพ้องต้องกันออกมาให้ได้ซึ่งมันก็จะมีของบางพรรคก็มีมากมีน้อย ที่ว่ามันจะร่วมกับแกนนำเนี่ยมันถึงจะไปด้วยกันได้นะครับครับส่วนอื่นๆนั้นนี่แกนนำไม่มีแต่พรรคอย่างอื่นเขามีมันก็ต้องเอาของเขาเข้ามาห้อยท้ายด้วยมันถึงจะเกิดความยินดีหรือว่าเกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยไม่ใช่เอาแต่ของรัฐของพรรคแกนนำเป็นหลักครับนะฮะทีนี้พูดถึงรัฐนาวาเนี่ยเมื่อก่อนก็มีเอารัฐบาลชุดที่แล้วแล้วกันนะครับแรกเราคงจะได้ยินคำว่าเรือแปะใช่ไหมครับลงเรือแปะลงเรือแปะครับแปะก็คือลุงใช่ไหมฮะในภาษาจีนแต่เจ๋งว่าคือลุงนะแล้วตอนหลังก็อุปมาว่าเป็นเรือเล็กใช่ไหมครับมันมีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีพลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าการทำงานเนี่ย ก็อยากจะให้ประชาชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ร่วมรับรู้ด้วยว่า รัฐบาลเนี่ยการขับเอกชนจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเขานะครับเพราะว่าเขาทำมาค้าขายเขาลงทุนเนี่ย อันไหนกำไรเขาทำอยู่แล้วล่ะครับอันไหนรัฐเอื้อโอกาสเรื่องของการค้าระหว่างประเทศขยายตลาดช่องทางช่วยเจาะตลาดช่วยผลักดันอะไรต่างๆมันก็ยิ่งจะทำให้ภาคเอกชนเขาก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอื่นอื่นไม่ต้องไปช่วยอะไรเขาหรอกก็เป็นเพียงแต่เอื้อดูแลกฎระเบียบอะไรที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมในการค้าระหว่างประเทศหรือว่ารัฐบาลไปโรดโชว์เอาพ่อค้าไปเป็นคณะใหญ่ๆจะเป็นสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมจะเป็นอะไรก็ทำไปครับเศรษฐกิจมันก้าวหน้านี้ไม่ได้อยู่ฝีมือรัฐบาลนะครับมันอยู่ที่เอกชนนะฮะมันคือการประสานกันนั่นแหละแต่ว่าเอกชนเขาก็จะมีทางเดินของเขาที่ชัดเจนอยู่แล้วใช่แต่รัฐบาลนี่เนี่ยไอ้ที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปทำให้เราเสียเปรียบเสียโอกาสแล้วก็เราก็ต้องสร้างความสงบสุขความมั่นคงในประเทศแล้วก็ต้องดูแลกันอย่าให้มีการผูกขาดมีการส่งเสริมอย่างเป็นธรรมอะไรเนี่ยมันถึงจะเติบโตได้อย่างสมบูรณ์อ่ะนะฮะส่วนไอ้ที่ปัญหาในการขับเคลื่อนในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยสิ่งที่เป็นภาระอันหนักอึ้งเนี่ยก็คือข้าราชการที่มี 2-3 ล้านคนนะแล้วข้าราชการเหล่านี้เนี่ยก็มีทัศนคติอย่างไรครับกับการเป็นข้าราชการเราทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดหูผิดตานะครับก็เอาละมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่มันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ฉะนั้นเองการรับข้าราชการเข้ามาทำงานเนี่ยมันต้องพิจารณาคุณสมบัติกันจริงๆนะครับครับแล้วก็เป็นผู้ที่ควรจะได้เข้าสอบได้สอบสัมภาษณ์ได้แต่ไม่ใช่เป็นการซื้อขายตำแหน่งจ่ายเงินไปแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปแล้วก็ให้เป็นข้าราชการไอ้อย่างนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่มันก็แต่ก่อนก็วิจารณ์กันเยอะนะอาจารย์ทวีศักดิ์ว่าปล่อยเกียร์ว่างอันนี้อันหนึ่งพอขยับไปหน่อยเราก็อยู่ที่เกียร์หนึ่งเราไม่ยอมใส่เกียร์สองเกียร์สามไม่ยอมวิ่งยาวๆหมายถึงกลไกราชการนะเราได้ยินกันใช่ไหมครับว่าระบบราชการเนี่ยมันมีคำว่าระบบที่ภาษาอังกฤษเขาใช้ red tape นะครับเทปสีแดงก็หมายถึงว่ามันมีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดอะผ่านโต๊ะนี้ไปโต๊ะนั้นกว่าจะข้ามโต๊ะแช่อยู่ตรงนี้กว่าจะไปจากหัวหน้าแผนกไปหัวหน้ากองหัวหน้ากองไปกรม
ผมไปสำนักปลัดกระทรวงไปรัฐมนตรีเนี่ย บางทีหาเอกสารกันไม่เจอก็ต้องเป็นนับหนึ่งกันใหม่ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยว่ามันจะต้องมีการกำหนดเลยว่างานชนิดนี้เนี่ยมันผ่านตรงนั้นผ่านตรงนี้มันต้องไม่เกินครึ่งวันไม่เกิน2ชั่วโมงอะไรนี่มันต้องพึบไปเรื่อยๆนะครับมันไม่งั้นมันแค่อยู่ตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันต้องวันสต็อปเซอร์วิสนะอาจารย์นะลาป่วยมันต้องวันสต็อปเซอร์วิสเอาแบบจุดเดียวทีเดียวแป๊บเดียวเสร็จเลยคือวันซับมันก็พูดได้แต่ว่าจริงๆแล้วโดยที่มันคือบางอย่างทำได้นะครับหมายถึงว่ารวบยอดให้อยู่ในจุดเดียวกันไอ้ที่บริการประชาชนเนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นเรื่องของเรื่องของงานเอกสารงานเสนออะไรต่างๆเนี่ย มันเป็นเพียงแต่ว่าขั้นตอนนี้มันต้องเร็วจากโต๊ะหนึ่งไปอีกโต๊ะหนึ่งเนี่ยคนเดินส่งเอกสารก็เร็วคนเซ็นก็ต้องเร็ว คือไม่ให้เร็วแบบลวกๆต้องอ่านแล้วก็ต้องให้ความเห็นแทงเรื่องไปและคนที่จะเดินหนังสือก็ต้องรู้แล้วว่าต้องคอยสำรวจว่าอ้าวหนังสือที่เอกสารส่งออกอยู่ตรงไหนเอกสารนำเข้าอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องคอยดูตะกร้าเอกสารส่งออกแล้วก็ต้องจ่ายต่อไปตามโต๊ะต่างๆเนี่ยนะครับแล้วที่สำคัญมันต้องอยู่ที่หัวหน้างานแต่ละประเภทด้วยนะครับว่าต้องเร่งอ่ะก็รู้แล้วว่างานนี้มาเอ๊เราทำไมป่านนี้เอกสารยังไม่ย้อนกลับมามันจะต้องเดินหน้าต่อต้องจี้ครับต้องจี้คุณเอกรัฐสังเกตดูสิครับว่าเราเคยได้ยินคำว่าสั่งขี้โมกใช่ไหมครับสั่งขี้โมกอ่ะก็บอกไปสั่งไปแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมามันเหมือนสั่งขี้โมกสั่งทิ้งสั่งขว้างใช่มันไม่ได้เกิดผลอะไรขึ้นมาเลยนะครับมันไม่มีการติดตามงานแล้วยิ่งมันมีความรู้สึกว่ามาเป็นเจ้าคนนายคนมีอำนาจเหนือคนอื่นคุณต้องมาขอมาร้องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมาร้องขออย่างเงี้ยคือเราพยายามเรียกว่าต้องปฏิวัติความทัศนคติหรือความรู้สึกนึกคิดของข้าราชการนะว่าคุณไม่ใช่ผู้ที่มาคุมกฎระเบียบไม่ใช่เป็นคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเขาไม่ใช่เป็นคนที่จะมาเรียกร้องอามิตรอยู่ในดุลพินิจของคุณว่าจะให้หรือไม่ให้ อะไรต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้ถ้าขจัดไม่ได้นะไม่มีทางปฏิรูปได้สำเร็จเลยคุณต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าคุณทำหน้าที่บริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้หน่วยงานระหว่างกันเนี่ยถ้าตรงนี้เราเปลี่ยนแปลงทัศนคติไม่ได้ครับก็ไม่มีทางไปไหนต่อให้มีนายกเก่งแสนเก่งมีรัฐมนตรีอะไรเนี่ยก็ในเมื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติของข้าราชการทุกระดับเลยนะครับครับไม่ว่าเป็นนักการพันโรงข้าราชการระดับล่างมาระดับกลางแล้วยิ่งหัวหน้างานระดับสูงเฉยชะไม่เอาใจใส่เราคงเคยได้ยินอ่ะแมวไม่อยู่ร่าเริงนะครับ แล้วผู้บังคับบัญชาไปประชุมข้างนอกหรือไปไหนก็แล้วแต่เนี่ย ไอ้ข้างในรวนละไม่มีหัวหน้าใหญ่อยู่ ในแต่ละแผนกในแต่ละตึกในแต่ละห้องมันเป็นอย่างนี้กันนะคุณนายกันนั่นสิอาจารย์อันนี้แย่นะ คุณไม่ว่าจะเอาพัดไหนมากอไก่2ตัว3ตัว4ตัวก็ทำอะไรไม่ได้ แต่ถ้าเราได้ข้าราชการการเมืองที่มีสำนึกต่อการทำหน้าที่แล้วก็ประสานกันได้ดีกับข้าราชการประจำที่ปกติก็อยู่แค่เกียร์ว่างกับเกียร์หนึ่งเนี่ยนะมันจะเดินหน้าได้อีกไกลเลยนะอาจารย์นะคือมันต้องพัฒนาคนพัฒนาระบบงานแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์อ่ะมันต้องแก้ให้ถูกจุดถูกวิธีครับถ้ามันไม่เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยนะครับสิ้นเปลืองงบประมาณสิ้นเวลาแล้วก็การรอคอยอะไรมันเป็นหมันอ่ะมันยากที่จะเกิดขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ให้กำลังใจกันแล้วกันเพราะว่าเราก็รอรัฐบาลใหม่เราก็อยากเห็นว่าให้มันเดินหน้าไปส่วนมันจะไปเผชิญอะไรที่เราบอกว่ารัฐนาวานะครับเนี่ยตอนนี้เริ่มรัฐมนตรีเริ่มจะลงเรือกันแล้วใช่ไหมครับครับแต่เรือยังไม่ออกนะครับก็ต้องผ่านขั้นตอนอย่างที่ว่านะครับว่ากลัวว่ากัปตันเศรษฐาอาจารย์กัปตันสั่งเดินหน้าแต่กราบซ้ายไม่พายกราบขวาคล้ายถอยหลังอันนี้จะเดินไม่ได้จริงๆนะ
คือในสมัยรัชกาลที่5นะครับครับพระองค์ก็เคยมีพระราชหัตถเลขานะครับว่าโอ้ว่าในลักษณะว่าพื้นเพลักษณะของเราอย่าเพิ่งเรียกคนไทยแล้วกันนะครับเพราะคนไทยยังไม่มีในสมัยนั้นครับเราเรียกว่าสยามแล้วกันไอ้ลูกมาจากไหนครับกันบ้างก็แล้วแต่นะครับพอลงเรือลำเดียวกันแล้วเนี่ยครับมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็จะแบ่งแยกทะเลาะกันแล้วแทนที่มันจะพายไปตามจังหวะตามที่ได้มีการซักซ้อมกันเนี่ยครับมันก็ไม่คนหนึ่งพายอีกคนก็พายงับบางทีมันก็ยกพายมาตีหัวทะเลาะกันแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นสภาพอย่างนี้นะครับมันจะล่มเมาอาจารย์ถ้าเป็นสถานการณ์อย่างนี้นะเรือคว่ำอยู่แล้วดังนั้นเองเนี่ยก็น่าห่วงนะครับที่ว่ามันจะออกจากท่าเนี่ยครับโอ้โหแล้วไอ้ท้องทะเลอ่ะฟ้าก็มืดครึ้มพยากรณ์ก็จะมีพายุนั่นสิระดับ4ระดับ5เข้ามาแล้วมาจากตรงนี้นะครับคลื่นลมแรงมรสุมเข้ามาแล้วในขณะเดียวอันนี้หมายถึงธรรมชาตินะครับได้มรสุมที่ไม่ใช่ธรรมชาติหรอกครับก็ไอ้การกีดกันทางการค้าการหักเรียกว่าการหักงัดข้อกันของมหาอำนาจทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองทั้งภูมิรัฐศาสตร์ทั้งไม่ยอมให้เบอร์สองก็คือจีนเข้ามาทาบรัศมีอันนี้กระแสโลกต่างเนี่ยการกีดกันทางการค้าแล้วตอนนี้มันเข้าข่ายชะลอตัวลงเลยครับเรื่องของการค้าสหรัฐก็ยังไม่พ้นวิกฤตจีนเองเรื่องฟองสบู่ที่เคยพูดมันก็กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่ทีนี้ว่ามันจะสามารถจัดการให้มันไม่ให้มันขยายตัวแล้วก็ให้มันก็คือต้องยอมสูญเสียอะไรไปบ้างถ้ายังไปอุ้มกันอยู่ต่อไปนะมันก็จะไม่จบสิ้นนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดก็เหมือนกับว่าเนื้อไหนร้ายก็ต้องตัดเนื้อนั้นทิ้งอ่ะก็ถ้าไม่ยอมทำใจเนี่ยแล้วก็เลี้ยงไข่แล้วก็อะไรต่ออะไรเนี่ยไม่แก้ปัญหากำจัดที่ต้นเหตุจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งจะลุกลามขยายตัวไปเรื่อยๆดังนั้นเองเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าเนี่ยวันนี้บ่ายสองนะครับก็จะมีการเข้าเฝ้าใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้ถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับพอเข้าเฝ้าเสร็จรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้วันที่6ก็จะมีประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้เป็นทางการนะครับไม่ก็ไม่เรียกว่านัดแรกด้วยก็เรียกว่าเป็นนัดพิเศษครม.พิเศษเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจอะไรกันก็ว่าไปแล้วไอ้รัฐมนตรีที่ว่าที่ประกาศชื่อกันไปตอนนั้นเนี่ยหายไปสองชื่อนะครับเพราะว่าคุณสมบัติก็ไม่มีปัญหามี question mark มีเครื่องหมายคำถามอ่ะนะฮะมันก็ต้องตรวจสอบกันก็เพื่อที่จะให้รัฐบาลคนที่พร้อมไปกันก่อนนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็วันที่10อาทิตย์หน้าก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกก็คือวันอังคารที่12ครับแล้วก็คาดว่าวันที่11วันจันทร์จะได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วยนะครับอันนี้แหละที่ต้องดูกันอันนี้สำคัญเลยนะฮะแถลงได้ก็มีสิทธิ์มีอำนาจมีความชอบธรรมที่จะบริหารจัดการราชการแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็จะได้เดินหน้าเต็มกำลังอย่างไรเราก็ต้องติดตามเฝ้าดูกันต่อไปเราค่อยมาคุยกันนะครับตอนนี้ส่งกำลังใจกันก่อนคือจะได้ขยับและจะได้ดูว่าทิศทางของเราจะเดินหน้าไปทางไหนอย่างไรด้วยนะครับว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวติดตามตรวจสอบกันนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ทวีศักดิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลครับนักวิชาการอิสระด้านการศึกษาครับรัฐนาวาของภายใต้การนำของกัปตันเศรษฐาเนี่ยครับกำลังจะเดินหน้ากำลังจะเคลื่อนที่ละต้องติดตามดูกันครับเอากำลังใจส่งให้เพื่อพาพวกเราเดินหน้ากันไปได้นะครับอย่าลอยอยู่กับที่อย่าลอยถอยหลังแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือติดตามตรวจสอบกันด้วยนะครับอันนี้สำคัญครับเพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องของเราทั้งหลายเนี่ยแหละครับช่วงหน้าล็อกคอติข่าวครับช่วงนี้ถือโอกาสลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสภาความคิด